ค่ะหนูร้องตื่นเต้นหนูตื่นเต้นมากแบบมันตื่นเต้นด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ด้วยกันออกนอกโลกไปจริงๆเป็นนักบินอวกาศจริงๆหนูว่าหนูต้องทำการบ้านกับเขาค่อนข้างเยอะมากๆมากๆเลยค่ะแบบว่าทีนี้มันจะไม่ได้ใช้ความเข้าใจอย่างเดียวแล้วมันจะต้องเป็นการจำที่อิงกับเรื่องจริงด้วยเป็นความจริงเป็นเรื่องเราจริงๆที่เราจะต้องอินว่าเออเราเป็นนักบินอวกาศจริงๆแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่มิติเดียว มันมีหลายมัลติเวิร์สมากๆเท่ากับว่าเราจะต้องเล่นหลายคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวมากๆแต่เขามีความฝันในการที่จะเป็นนักบินอวกาศอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆค่ะถ้าของหนูใช่ไหมก็โอ้คือความฝันของแคทอะค่ะคือ Olympic Free Diver ซึ่งหนูมองว่ามันยากมากๆถึงหนูบอกแล้วหนูชอบดูแบบสารคดีฉลามอะไรอย่างเงี้ยชอบอยากไปว่ายน้ำกับฉลามแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าไปลงมือแบบทำจริงๆมันคือการทำงานใช่มันน่าจะเหนื่อยแล้วก็หนักมากๆแต่ก็ตื่นเต้นมากๆอยากลองทำแล้วก็จะค่อยๆเตรียมร่างกายแล้วเพราะว่าเราจะต้องลงไปในน้ำแล้วก็ต้องมันจะไม่มีออกซิเจนอ่ะมันจะต้องหายใจเรียนการหายใจให้นานแล้วต้องระวังเรื่องหูต้องอะไรเงี้ยคือต้องไปศึกษาเยอะมากๆค่ะหนูส่วนใหญ่จะ CG เยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างตอนถ่ายไพลอตก็จินตนาการทั้งวันเลยกับการที่จะต้องอยู่บนสลิงแล้วก็ข้างๆคืออะไรก็ไม่รู้เลยใช่ค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะมีหน้าต่างตรงนี้อะไรเงี้ยหนูว่าถ้าในหนังจริงๆน่าจะใช้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเพราะว่าหนูได้เป็นนักบินอวกาศจริงๆในหนังอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้จินตนาการแล้วก็รวมถึงบอดี้ด้วยเพราะว่าตอนที่ไปขึ้นสลิงจริงๆมันค่อนข้างที่จะรัดตัวมากๆแล้วก็พอตอนดึงขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเยอะเหมือนกันค่ะใช่โอ้ยังเลยค่ะเหมือนวันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวเลยที่ได้ขึ้นสลิงก็พยายามทำความเข้าใจกับเขาว่าโอเคมันจะไปหน้าไปหลังยังไงเนี่ยแต่ก็ต้องพยายามแล้วก็ทำความเข้าใจค่อนข้างเยอะคนว่าคิดว่าแม่โอ้แม่มันเสียวปกมากคือแบบพอเหมือนมันลอยจริงๆแล้วลงเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อมันก็วูบวาบเหมือนกันก็เสียวตกเหมือนกันล่าสุดมีงานเพลงนี้ค่ะวันเกิดเป็นไงบ้างโอ้น่ารักมากเลยค่ะคือรู้สึกแฮปปี้มากๆแบบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ยิ้มเยอะเท่าวันนั้นมาก่อนแล้วช่วงหลังๆก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่แบบว่าเราทำเต็มที่มากๆตั้งแต่ซ้อมโชว์คิดโชว์คิดเพลงแล้วพอได้ทำออกมาจริงๆแล้วทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีใจค่ะแฟนคลับก็คือเหมือนกันแฟนคลับน่ารักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ชมว่าแบบโชว์ดีนะคะอันนี้ชอบค่ะแต่ละคนก็จะมีแบบว่าฉันชอบโชว์นี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตามอ่านตลอดดีใจค่ะพี่ละจ้าพี่ครับงานพี่เขาเป็นไงบ้างโอ้เก่งเก่งมากมากค่ะแล้วหนูไปเต้น flower ใช่จริงๆก็เก่งมากๆเพราะว่าพี่ฟินก็จะพูดกับหนูว่าเต้นไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่พอหนูไปดูเอ๊ะเต้นเป็นนี่มันยากอ่ะเก่งก็คิดว่าแบบทุกโชว์ที่พี่ฟินเพอร์ฟอร์มออกมาก็เป็นตัวพี่ฟินแล้วก็แบบน่าจะเอนจอยมากๆมีรอยยิ้มในวันนั้นใช่เป็นกิ๊กสาวคนแรกค่ะเห็นว่าทำค่ายมาแล้วว่าแบบว่ามีแบบว่าคุณค่าค่ะก็นะในโลกโซเชียลมีเดียก็เราจะเจอทั้งดีกับไม่ดีค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็คอนโทรลตรงนั้นไม่ได้ก็เลยให้คนที่มีอำนาจตรงนี้คอนโทรลดีกว่าค่ะใช่ก็จะมีส่งไปกับเป็นคดีค่ะใช่ค่ะใช่อะไรนะคะอยากบอกอะไรกับเขาอ่ะท่านในเรื่องของหนูที่ได้คำพูดมาแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่รู้สิไม่มันไม่ควรพูดอะค่ะไม่ควรพูดจริงๆคือ
เวลาเราพิมพ์อะไรเราอยากให้นึกถึงว่าคนที่ได้รับอะเขารู้สึกยังไงมันก็มีฟีลลิ่งเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ค่ะใช่มันก็ทำให้เรารู้สึกความปลอดภัยเราเป็นยังไงระแวงไปนิดนึงค่ะก็อยากให้คิดอีกทีก่อนพิมพ์ค่ะวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1D